อ่ะมาถ่ายโชว์ดิถ่ายโชว์เริ่มมีเงินแล้วซื้อใหม่เนาะซื้อใหม่ด้วยเนาะโอ้ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายวิบ๊ายบาย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 เรียกมาวะบ๊ายบายสุดยอดเก่งแท้เก่งแท้เด้เก่งแท้เด้ไปหาออฟเหรอลองยังไงไปอยู่ตรงเมื่อวานนะครับวันที่8เดือน8ก็แจกกระหน่ำลดราคากันไปฮะเซตไปปิดที่1518เป็นดัชนีที่ต่ำที่สุดของรอบวันถ้าเกิดเราไปดูในไทม์เฟรม5นาทีจะเห็นเลยนะว่ามันเป็นลักษณะของการย่อซึมย่อซึมย่อซึมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวอลุ่มขึ้นมาสูงสุดเลยทีนี้ในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราก็บอกแล้วว่ามันเป็นลักษณะของการซึมลงซึ่งแนวรับจริงๆอ่ะเราให้ไว้ที่15ท้วนนะฮะ1500บวกลบนิดหน่อยก็ยังคงเดิมเลยนะฮะเราจะมีแนวรับแรกที่ให้ไปเมื่อวานก็คือ1520ซึ่งก็อยู่ตรงนี้แหละและก็จะเป็นลักษณะของการซึมลงอีกตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีความแน่ชัดในเรื่องทางการเมืองนะครับเซตจะยังคงซึมต่อลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดแน่ชัดแล้วผมคิดว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ปิดเขียวนะฮะปิดเขียวนี้น่าจะปิดเขียวลักษณะยาวๆแบบนี้เลยครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนั่งทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มกับเทรดประจำวันพุธที่9สิงหาคมปี2566มีข่าวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับ BBL ผนึกธุรกิจสบายชูเกียรติโฟกัสผลงานชูเกียรตินี่คือ CEO นะฮะ BBL ตั้งสบายเป็น Banking Agent บริการกว่า 5.6 หมื่นจุดนะก็ 56,000 จุดนั่นแหละด้านชูเกียรติบิ๊กสบายชี้จุดการันตีความเชื่อมั่นทางธุรกิจและอีโคซิสเต็มหุ้น BBL เนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องไปดูหรอกเพราะว่ามันขึ้นต่ออ๋ออัปเดตให้นิดนึงแล้วกันเมื่อวานเราพูดถึงอะไรอ่ะ DW ของ BBL ใครจำได้มั้งเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นขาขึ้นแต่มันจะย่อเห็นไหมเพราะว่าเราดูจากนิสัยเดิมของเขาแล้วนะครับถ้าเกิดใครเล่น DW ก็ให้เน้นเป็นพุทธที่พูดเมื่อวานใช่ไหมตรงนี้ก็ย่อมาเรียบร้อยแล้วแต่อย่างที่ผมบอกนะครับใครที่เลือก DW ให้เป็นดูอย่างนี้ก็ได้ผมจะเอาให้ดูนะ DW มันมีเยอะอย่างเช่น BBL พุทเอาแบบ BBL พุทเลยนะเอาตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันไม่กำไรนะฮะเพราะอะไรเพราะโอ้โหมันจะฟอร์อยู่แล้ว 0.06ในอย่างนี้ไม่มีผลเวลาที่เลือกเนี่ยจะต้องเลือกตัวที่1มันมีสัญญาดีๆหน่อยนะครับแล้วก็2มันมีปริมาณวอลุ่มด้วยเช่นชุดแบบนี้นี่แบบนี้นะครับบางคนบอกเฮ้ยมันขึ้นไม่มากไม่จำเป็นต้องมากครับจาก39ไป42นี่ก็บวกประมาณ 7% แล้วนะฮะนึกออกมั้ยฮะ39ไป42เนี่ยบวก 7% แล้วไม่จำเป็นที่ต้องเอาแบบอะไรเลยเล่นมาเดียวบวก 7% ก็เอาแล้วนึกออกไหมถ้าเกิดเราดู DW เป็นบวกกับการดูหุ้นแม่ที่ชัดเจนที่แบบมันไปถึงจุดที่ก็พอยอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าโอกาสแพ้ใน DW จะค่อนข้างยากแล้วบอกแล้วนะเราเล่นกัน 1-3 วันตรงนี้เอาจริงวันนี้ใครตามมาเนี่ยขายทิ้งได้เลยนะกำไรแล้วโอเคนะครับแล้วก็แน่นอนครับใครที่ดู DW ไม่เป็นไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ไม่รู้กติกาผมแนะนำซื้ออีบุ๊กไปอ่านก่อนนะครับรายละเอียดพวกนี้จะมีอธิบายไว้ในอีบุ๊กนะครับอีบุ๊กเล่มเขียว DW ฉบับสมบูรณ์ของ Money Hero นะครับสั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยนอกจากดู BBL แล้วเรามาดูหุ้นสบายกันบ้างเชื่อว่าคนติดตามกันเยอะนะฮะสบายสบายโอ้โหสบายเป็นหุ้นขาลงชัดเจนนะแต่ว่ารู้แล้วว่ามันเป็นหุ้นขาลงแต่ตรงนี้มันเป็น rejection จะมีเอฟเฟคประมาณ 3-5 วันเดี๋ยวเรารอติดตามดูตรงนี้ไม่สวยบอกเลยว่าวันที่2นี่มันไม่สวย
รอดูวันนี้ว่ามันจะปิดเขียวไหมถ้าปิดเขียวน่าสนใจรอติดตามดูนะครับถ้าเล่นก็คือจะเล่นได้ในกรอบสัปดาห์นี้แหละแต่สำหรับถ้าเกิดเอาแบบสบายใจนะต้องให้มันปิดเขียวคือยังไม่เล่นเลยต้องปิดเขียวเต็มแท่งและไปรอท้ายตลาดแล้วก็รันสัก 3-5 วันสำหรับตัวสบายนะครับ DMT ใช้ทางด่วนแน่นเล็งปันผลทุกไตรมาสเอาจริงอะโหเอางั้นเลยฮะแสดงว่าเงินสดเขาเยอะแล้วเขาก็ไม่มีโปรเจกต์ที่จะทำอย่างอื่นเนี่ยจะตัดปันผลทุกไตรมาสเลย DMT จ่ายกับกองทุนนะครับโอเคเลยแบบนี้ไม่แย่ฮะมีการกลับตัวขึ้นมาแล้วแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ 13.2 13.1 นะครับโซนนี้ใช้เป็นแนวรับได้นะ 12.2 มีอัพไซด์ประมาณ 7-8% นะครับ Advance งบดีดี 14% 5G โดดเด่นอ้าว Advance ถึงแนวต้านเรายังไง Advance โอ้โหมันงบดีใช่ไหมแต่ราคาไม่ดีโอเคนะฮะแนวต้านของราคาให้ที่เดิมครับ242-240แถวนี้ครับที่ยูแจกปันผล30ตังค์น่าสนใจฮะโค้ง2กำไรพันล้านอ่ะที่ยูเนี่ยรายได้มันเป็นหลักหมื่นล้านนะหลายหมื่นล้านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นกำไรพันล้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ทรงกราฟน่าสนใจครับแนวรับ 13.1 13.2 แถวนี้ได้นะกำลังจะกลับตัวแล้วนะครับไทยคมดาวเทียมฮอตเหมาดวงใหม่ 50% ไทยคมสวยครับถ้าเทียบกับเมื่อกี้หุ้นอะไรนะ TU ไทยคมสวยกว่านะครับทรงคล้ายๆกันเลยฮะแนวรับของไทยคมตรงนี้ก็ได้ครับ13บาทแล้วก็ลุ้นการเบรกที่ 13.2 แนวต้านจะอยู่ที่เกือบ15บาทครับ APP กำไรครึ่งปีทยาน 112% อันนี้ผมไปดูงบแล้วโอเคกำไรดีมากนะฮะชี้ซอฟต์แวร์ก่อสร้างโดดเด่นเอามาดูครับได้ยินเสียงเด็กน้อยไหมฮะโอ้โหแต่กราฟเนี่ยเราได้อธิบายแล้วเนาะเมื่อวานที่เอามาให้ดู 3-4 ตัวแล้วก็เปรียบเทียบตัว APP ให้ดูด้วยแล้วก็บอกว่าแนวรับของเขาอ่ะน่าจะมาชนตรงเนี้ยที่ผมให้ดูในทำเฟมาดีนี่แนวรับนี่น่าจะมาชนแถวนี้นะครับประมาณเท่าไหร่ 2.70 2.74 ซึ่งลงมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 2.76 ถึง 2.80 นะครับโอเคเนี่ยโอ้โหเฮ้ยลงมา 2.70 เลยนะปิดโคตรโหดนะฮะฮานผลงานดีทุกไตรมาสลุ้นโปรเจกต์พันล้านมาดูครับฮานต้องกลับไปที่ทำเฟรมเดย์โอ้นี่ทำเฟรมเดย์นะเนี่ยอันนี้ข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่ากราฟมันหวีมากปริมาณการเทรดไม่ได้หนาแน่นนะฮะ YGG จับมือทททดึงทั่วโลกสนไทยเอาสิครับยังไงฮะนำล่องแคมเปญ The Hunt of Amazing Culture ผ่านเกม Home Sweet Home ออนไลน์ครับดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยคือ Home Sweet Home ผมก็ไม่เคยเล่นเกมอ่ะนะเอาจริงๆนะยิ่งเป็นเกมคอมเนี่ยจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับก็ใครที่ชื่นชอบผลงานก็คอมเมนต์มาหน่อยนะใครที่เป็นสายเกมนะHome Sweet Home เป็นเกมเท่าที่ทราบก็คือเป็นเกมผีนะฮะอ่ะมาดูครับ YGG อยู่ในโซนของการสะสมล่าสุดนี่ไม่สวยเลยนะฮะเพราะว่าไปทำนิวโลต่ำกว่า 6.95 ไปทำต่ำ 6.8 โซนนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ของผมแนะนำรอที่ประมาณ7บาทนะครับเพื่อไทยภูมิใจไทยร่วมตั้งรัฐบาลไร้สองลุงแล้วแต่พลิกไปพลิกมาพลิกหน้าพลิกหลังนะฮะนะก็รอดูครับว่าสุดท้ายจะไปจบยังไงครับ BCPG ลุกไฟสหรัฐซื้อแคร์โรลเพิ่ม 40% ทุนกว่า 5,000 ล้านซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติCarol Country Energy ในสหรัฐขนาดกำลังผลิต700เมกะวัตต์เพิ่มอีก 40% หนุนพอร์ตผลิตไฟฟ้าสหรัฐแต่ระดับ857เมกะวัตต์รับรู้รายได้เพิ่มทันทีโอ้ BCPG น่าสนใจนะขอดูกราฟหน่อยแต่คนอาจจะเล่นได้ว่าเอ้ยเอาเงินจากไหนมาซื้อแล้วก็เอ้ยกู้มาหรือเปล่าว่าเสียดอกเบี้ยหรือเปล่าทรงกราฟสวยนะครับหน้าตาคล้ายๆกับตัว TU อ่ะโซนสะสมแถวนี้ก็ได้นะแล้วก็วางสต็อปลอสที่ 9.2 หรือไม่ก็วางสต็อปลอสที่9บาทไปเลยนะครับโอเคก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเรากันต่อดีกว่าตัวแรกก็ BBL อันนี้ผมเล่าไปแล้วเนาะว่าภาพรวมมันเป็นขาขึ้นนะครับแต่ตรงนี้รอย่อนะครับถ้าเล่นเนี่ยก็แนะนำว่าเล่น DW ดีกว่าแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาอ่ะย่อก็น่าจะอยู่ในกรอบ 3-5 วันน่าจะประมาณนี้นะครับต่อด้วย SVR เนี่ยยืนได้แล้วน่าสนใจมาก
ตัวนี้อยากให้ติดตามแต่ว่าให้ติดตามในไทม์เฟรม 5T นะครับรอการพักตัวโซนนี้ก่อนถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้หน่อยอ่ะก็วางสต็อปลอสไว้ที่ 1.91 นะถ้าเกิดใครรับความเสี่ยงได้น้อยก็วางไว้ที่ 1.95 แต่คิดว่ามันหลุดแน่ๆยังไงก็แล้วแต่ก็อยากจะแนะนำนะว่าใช้ 1.91 น่าจะดีกว่าหรือไม่ก็ 1.90 ไปเลยนะครับแล้วก็ลุ้นการยืนเหนือ 2.04 คิดว่าน่าจะเบรกนะครับถัดมาคือ THREL ตัวนี้เป็นลักษณะของการทำทรงนะเตรียมที่จะกลับตัวแต่ว่าทรงมันก็จะกลับตัวมาบ่อยแต่ก็ไม่ค่อยกลับสักทีก็อยากให้ติดตามในทำเฟรม 5T เช่นกันสำหรับใครที่ตามในทำเฟรม 5T เนี่ย stop loss นะฮะให้ไว้ที่ 3.4 ลุ้นการเบรกที่ 3.64 เล่นสั้นๆก็พอแล้วก็อย่าเล่นมากเพราะปริมาณหุ้นมันมีน้อยมากเลยฮะเห็นไหมหุ้นbid offer มันมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูแผนแบบละเอียดละเอียดนะครับผมแนะนำว่าสมาชิกช่อง Money Hero เนี่ยเข้าไปดูแผนแบบละเอียดได้เลยผมจะลงคลิปอธิบายตัว THIL เอาไว้ในกลุ่มสมาชิกของช่อง Money Hero นะครับถัดมาคือยงเนี่ยต้องบอกว่าชุดนี้เป็นเขียวแรกเพราะฉะนั้นสัญญาณซื้อจะอยู่ที่แท่งนี้เลยครับแนวรับจะอยู่ที่ 2.38 แนวต้านอยู่ที่ไม่อยากให้ไกลเลยคิดว่าไม่น่าถึงนะ 2.66 แต่ก็ให้แนวต้านที่มากที่สุดที่เป็นไปได้แล้วกันนะครับอยู่ที่ 2.66 แต่ถ้าเอาแบบแน่นอนเลยก็เล่นในกรอบ 3-5 วันเท่านี้ผมคิดว่ากำไรแน่ๆนะครับต่อมาคือ BJC ก็ลุ้นเขียวแรกเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะให้แนวต้านที่มากสุดก็คือ 35.5แต่แน่นอนทีมเราเล่นกันสั้นๆนะฮะ 3-5 วันพอนั่นหมายความว่าคุณจะถือไม่เกินวันศุกร์นี้หรือวันพุธหน้านะครับแล้วก็ตัวคามาดอันนี้น่าสนใจมากคามาดเนี่ยขึ้นมายืนไฮได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีการย่ออีกและการย่อชุดนี้จะเป็นการย่อเพื่อไปต่อแล้วนะทีนี้แนวรับรอแถวๆ14บาทต้นๆนะฮะ 14.2 14.3 ก่อนที่จะขึ้นต่อแล้วก็อย่างไรก็ตามต้องมีแผนเผื่อทางหนีด้วยนะครับ stop loss จะอยู่ที่ 13.5 ถัดมาคือ ITC ต้องระวังนิดนึง ITC มีแผนปันผลนะครับขึ้น XD วันที่10เดือน8ก็คือพรุ่งนี้หุ้นเนี่ยทรงมาดีมากจ่ายปันผลอยู่ที่25สตางค์ถามว่ามันมีผลกระทบต่อทรงรูปนี้ไหมนะครับถ้าจ่ายปันผล25สตางค์ก็ลบไปประมาณ2ช่องครึ่งใช่ไหมเหลือประมาณ 18.5 ผมคิดว่าไม่มีปัญหานะสำหรับใครที่รอโซนสะสมโซนนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่า 17.8 เมื่อไหร่ต้องถอยนะสต็อปลอสไปก่อนครับไม่งั้นมันจะดึงลงลึกตัว ITC เนี่ยเวลาดึงมันดึงลึกจริงๆนะแล้วก็ LDC เป็นลักษณะของโซนสะสมเหมือนกันน่าสนใจมากส่วนสะสมอยู่ที่81ตังค์ถึง84ตังค์นะครับลุ้นการขึ้นไปยืนเหนือต้านที่92ตังค์แล้วก็ CSG ถามมาเมื่อวานที่บอกว่ามีโอกาสจะถึง3บาทไหมสัญญาณเนี่ยสัญญาณสวยแล้วนะตรงนี้มาดีแล้วแต่คิดว่ายังไงก็ไม่ถึง3บาทมันไกลมากนะครับตรงนี้นะแนวรับอยู่ที่ 2.84 แนวต้านไม่ให้แต่ให้กรอบ 3-5 วันคิดว่ายังไงก็ไม่เกิน3แต่ว่าโอกาสที่มันจะกำไรจาก 2.84 เนี่ยน่าจะมีแน่ๆนะครับเพราะว่าชุด rejection มันขึ้นทุกตัวครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ COM7 เนี่ย reject ตั้งแต่วันที่7เดือน8ผมไม่เห็นผมขออภัยนะผมไม่ได้มาฝากแต่วันนี้ก็ยังทันนะครับแนวรับ 27.25 แนวต้านก็ไม่น่าจะเกิน 28.75 แต่ธีมเดิมครับ 3-5 วันกำไรเมื่อไหร่จริงๆไปก่อนเลยก็ได้ไม่เป็นที่ต้องรอให้มันถึงแนวต้านนะครับโอเคจบลงไปเรียบร้อยสำหรับหุ้นจิตสแกนของเราใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าสมาชิกสมัครยังไงนะครับสามารถกดคำว่าสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้หรือถ้าไม่เจอปุ่มสมัครสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ LINE @moneyhero นะครับก็มีสอบถามมาเกือบทุกวันนะแบบเฮ้ยปุ่มไม่เจอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระบบ YouTube เป็นยังไงนะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยระบบของ YouTube เพราะฉะนั้นต้องสมัครผ่านช่องทางของ YouTube เท่านั้นนะฮะมาสมัคร
ผ่านหลังบ้านผ่านแอดมินเลยได้ไหมไม่ได้ครับเพื่อนๆจะต้องทำธุรกรรมด้วยตนเองนะครับโดยการกดสมัครด้วยตนเองครับผมทีนี้เรามาดูต่อครับในคำถามมีอะไรบ้างครับคุณปุ้ยครับคุณปุ้ยโอ้โหซัพพอร์ตมา100บาทขอบคุณมากครับ FC ครับจากนักเรียนเดย์เทรดรุ่นแรกแต่ไม่ได้เทรดมานานเริ่มกลับมาเทรดอีกครั้งหลังจากที่ผ่านมรสุมชีวิตขอส่งแรงใจให้ทีมมันนี่โรทุกท่านครับปอล่อเสียดายวันสัมมนาที่บุรีรัมย์ผมอยู่ใกล้แต่ติดธุระอยากให้มีกิจกรรมอีกครับโอ้ขอบคุณมากครับแต่บุรีรัมย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองไหมนะคือคนไปยากไม่เข้าใจเหมือนกันแต่อยู่จัดที่อุบลอ่ะคนมาเยอะหรือจัดที่กรุงเทพอย่างเงี้ยคนก็มาเยอะแบบเยอะมากๆล้นหลามมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อุบลกรุงเทพก็คงจะมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ก็ขอบคุณคุณปุ้ยมากๆนะฮะสวัสดีครับอาจารย์พืชขอสอบถามแผนหน่อยนะครับซีเคียวยังไม่เสียทรงใช่ไหมถ้าตั้งสต็อปลอสที่ 14.2 ได้ไหมครับหรือมองว่าจะพักลึกกว่านี้ใช่ไหมฮะ 14.2 ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนาะ 14.1 นะถ้าจะสต็อปนะฮะก็ให้สต็อปที่ 14.1 ครับผมเป็นสมาชิกแล้วครับขอบคุณที่ให้ความรู้ตลอดนี่นี่สมาชิกของจริงนี่จะมีสติ๊กเกอร์แนบท้ายให้แสดงว่าคุณ GS3CW เนี่ยชื่อยังกันชื่อกับ DW นะเป็นสมาชิกจริงๆนะครับสถานะคือสมาชิกใหม่ขอบคุณมากครับเอาหัวใจไป1ดวงครับขอแนวโน้ม 7up ค่ะจริงๆในคลิปที่ถามมาเฮ้ยเราอธิบาย 7up ไปแล้วต้องรบกวนไปดูในคลิปแล้วกันเนาะขอแนวโน้มกันกุลครับทุน 3.3 ทุนดีมากนะกันกุล 3.3 ชุดนี้มีการกลับตัวขึ้นไปเนี่ยแนวรับที่ควรจะได้นะก็คือต้นทุนที่ถามมานี่แหละผมคิดว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่ตรงเนี้ยมันย่อเวลากันกุลย่อนะมันย่อเป็นทรง A อยู่แล้วเราก็ต้องมาดูว่ามันจะกลับตัวได้ไหมจะกลับตรงไหนนะครับซึ่งโซนที่ผมคิดว่ามีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อได้ค่อนข้างสูงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.18 3.20แต่ถ้าเกิดซื้อที่ 3.3 นะฮะผมแนะนำว่าสต็อปลอสคุณจะอยู่ที่3บาททวนครับก็ทนนิดนึงแล้วกันนะฮะขอแนะนำฮานะหน่อยครับฮานะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแนวรับแถวนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะ 48.5 วางสต็อปลอสที่46ครับแล้วพืชรบกวนถามหน่อยค่ะสบายติดแคชบาลานซ์ใช่ไหมคะไม่น่าจะติดนะฮะคืออย่างนี้ผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับคือตอนเนี้ยคนที่ติดแคชบาลานซ์ได้อะเมื่อก่อนอะคนที่จะออกกฎว่าติดแคชบาลานซ์ไม่ติดแคชบาลานซ์คือตลาดหลักทรัพย์นะฮะแต่ในปัจจุบันจะมีอยู่2เจ้าที่ออกได้นั่นก็คือตลาดหลักทรัพย์และโบรกที่เราอยู่อันเดอร์เขาคือสมมติว่าอ่ะดูนะดูสบายแล้วกันสบายที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันไม่ได้ติดแคชนึกออกมั้ยแต่บางโบรกอาจจะให้ติดแคชเอาไว้คือตั้งแต่มันเกิดเหตุการณ์มอที่มันแบบมีการหลอกมีอะไรอ่ะหรือไม่ก็ตรงหัวหรืออะไรสักอย่างนึงนะเหตุการณ์พวกนี้มันทำให้ตลาดหลักทรัพย์ปลดล็อกที่ให้โบกสามารถตั้งที1ที2ที3ของตัวเองได้เลยคือถ้าโบกไม่มั่นใจตัวไหนคือสามารถตั้งทีได้เลยนะครับ KJL ติดอยู่ 9.2 สต็อป 8.5 ไหวไหมครับ KJLสต็อป 8.5 ตรงนี้ใช่ไหมครับน่าจะพอไหวครับน้องเวลาจะแต่งหน้าแล้วเซ็นเท่าสารยาหยุดเสาร์อาทิตย์รถล้นออกมาจอดข้างนอกและไหลทางตามรถวิ่งเลยค่ะอ๋อครับผมขอบคุณมากครับโอเคจบลงไปแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะสมัครสมาชิกเพื่อดูคอนเทนต์พิเศษของช่องเราอัปเดตให้ทุกวันนะครับมีทุกวันเลยแล้วก็ในวันอาทิตย์เนี่ยจะมีแผนหุ้นให้ด้วยซึ่งในตัวแผนหุ้นนั้นน่ะจะอัปเดตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เป็นยังไงแนวโน้มในสัปดาห์หน้าเป็นยังไงคือค่อนข้างครอบคลุมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากจะศึกษารายละเอียดไปกับพวกเราเนี่ยก็สามารถสมัครได้ที่ช่องทางนี้แล้วก็ขออภัยด้วยในบางประเทศจะไม่สามารถเปิดรับสมัครได้มันเป็นระบบของ YouTube ครับคือ YouTube ในบางประเทศอาจจะแบบไม่มีระบบสมาชิกอะไรเงี้ยก็จะไม่สามารถทำได้มีคุณป้าท่านนึงน่ารักมากท่านอยู่ที่
รัฐหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วที่นั่นอ่ะเหมือนกับปิดระบบการสมัครอ่ะไม่สามารถสมัครได้แล้วรู้สึกว่าท่านจะกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาสมัครให้โอ้โหแบบสุดยอดมากแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสมาชิกไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย